ขอให้วิญญาณของท่านพ่อแม่บรรณาสาและคุณโฉมจะไปสู่สุคตินะคะพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมสัญญาเพราะผมเนี่ยจะดูแลและปกป้องคุณดาไปจนกว่าผมจะหมดลมหายใจสุดท้ายนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทำไม่ได้อย่างที่เขาพูดเนี่ยผมจะทำให้ลมหายใจสุดท้ายของเขาเนี่ยมาถึงเร็วขึ้นเองครับท่านลุงนะครับพี่ชายคุณดาเนี่ยโหดเหมือนกันนะครับเขาก็ดูเฉพาะคนที่ทำให้ดาเสียใจเท่านั้นละค่ะถ้าแบบนั้นนะครับรับรองว่าคุณพงษ์เนี่ยทำอะไรผมไม่ได้แน่เพราะว่าผมจะไม่ทำให้คุณดาเสียใจเด็ดขาดครับให้มันจริงที่พูดเถอะค่ะแล้วคุณประหลัดล่ะคะคุณประหลัดจะดูแลกฐินไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเหมือนอย่างที่คุณจักดูแลเจ้าหรือเปล่าอ๋อไม่หรอกครับผมจะดูแลคุณให้ดียิ่งกว่าไอ้จักดูแลคุณดาผมจะดูแลคุณชาติหน้าเลยครับคุณประหลัดเนี่ยน่ารักที่สุดเลยค่ะไม่คิดเลยนะครับว่าความรักของคุณลาดเนี่ยจะเรียนได้ถึงขนาดนี้นี่คุณพงษ์รับไหนถึงตาคุณพงษ์ครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะสงสัยเนื้อคู่ผมคงยังไม่เกิดมั้งครับไปกันเถอะค่ะไปครับ